ื้อของขวัญให้ลูกค้าเหรอคะลืมสนิทเลยนะคะโอ้ยอย่างเงี้ยคุณต้องว่าฉันแน่เลยค่ะคุณไปช่วยฉันเลือกหน่อยนะคะแต่ว่าโอ้คุณนุชนะคะช่วยฉันหน่อยเถอะค่ะฉันเลือกมานะคุณก็ไม่ถูกใจอยู่แล้วละค่ะแค่เนี้ยคุณชูนก็จะไล่ฉันเวลาสามเวลาอยู่ละนะคะช่วยฉันหน่อยเถอะนะคะคุณนุชค่ะฉันไหว้แล้วค่ะคุณไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้ค่ะนะคะไปก็ได้ค่ะแหมคุณนุชเนี่ยใจดีจังเลยนะคะเดี๋ยวคุณรอแป๊บนึงนะคะสวยมากๆค่ะขอบคุณนะคะใจดีจังเลยนะคะคุณน่ะคุณที่มาจะซื้ออะไรดีคะดิฉันว่านะคะเราแวะทานอาหารก่อนดีไหมคะเวลาที่เราท้องอิ่มแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีแรงเดินดิฉันเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วนะดิฉันขอเลี้ยงมือนี้เองเลยค่ะอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวค่ะดิฉันลืมค่ะอะไรเหรอคะโอ๊ยตายค่ะดิฉันลืมกดเงินค่ะโอ๊ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณนุชขึ้นไปร้องบนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวดิฉันตามไปนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณชิชมาเดี๋ยวนุชเลี้ยงเองก็ได้นี่คุณนุชค่ะคุณนุชอยากขัดศรัทธาดิฉันสิคะดิฉันบอกว่าดิฉันจะเลี้ยงเองเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณนุชขึ้นไปรอที่ร้านอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวดิฉันตามไปนะคะคุณนุชขึ้นไปรอบนร้านอาหารทานอาหารสั่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวฉันตามไปค่ะสั่งเยอะๆเลยนะคะไปสิคะคุณนุชขอโทษค่ะนุ๊ตรีนุ๊ตนี่จ๊ะหนูอ้อนจริงๆด้วยดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนุ๊ตอีกนี่หนูอ้อนแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะไม่เจอหนูอ้นตั้งนานได้ดีจ้ะนุชเนี่ยโตขึ้นเป็นสาวสวยจนอ้นเกือบจำไม่ได้เลยนะดีสิเกือบลืมแนะนำไปลูกจ๋านี่อานุชเป็นเพื่อนแม่รู้ไหมจ๊ะนี่หนูว่าเราจะมีน้องเหรอแล้วแต่งงานไปเมื่อไหร่อ่ะทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลย2ปีแล้วจ้ะแล้วเนี่ยก็เป็นท้องแรกของอ้นนะแล้วพระเอกของหนูอ้นนะเขาไปไหนละจ๊ะทำไมปล่อยให้หนูอ้นมาเดินอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขานั่งรออยู่โต๊ะนะจ๊ะพอดีอ้นจะไปเข้าห้องน้ำคุณจะเจอเขาหน่อยจ๊ะได้สิจ๊ะนุชก็อยากเห็นเหมือนกันนะว่าพระเอกของหนูอ้นเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงตาหล่อหรือเปล่ารับรองจ้ะว่านุชแต่จะต้องประหลาดใจนี่สิจ๊ะนี่ไงจ๊ะพระเอกของอ้นพี่ตุ่มคะจำนุชได้ไหมคะนึกว่าใครที่แท้ก็คุณรังสีนี่เองคุณรังสีเป็นเจ้านายของนุชจ้ะตายสิทำไมอ้นไม่อยากจะรู้เลยอะคะไม่เห็นพี่ตุ่มเล่าให้อ้นฟังบ้างเลยอะคุณรังสีคงเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรอะในอีกอย่างนุชก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองรู้ถึงเรียกพี่ตุ่มว่าคุณรังสีนะจ๊ะฟังดูมันแปลกๆไม่สนิทสนมกันเลยอ่ะแล้วนุ่นจะให้นุ่นเรียกเจ้านายว่าพี่ได้ยังไงล่ะจ๊ะแหมแต่ว่านุ่นที่เคยเรียกมาตั้งแต่เด็กนี่จ๊ะแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะอดีตมันก็ย่อมตายไปปัจจุบันเท่านั้นแหละที่มันจะเป็นความจริงเลยเรียกว่าไงก็
ก็เรียกกันเถอะนะหนูอ้อนแซดนี่เย็นมากแล้วอ่ะรู้สึกตัวกลับก่อนนะหนูกลับด้วยกันนะจ๊ะพี่ตุ่มคะไปส่งนุชก่อนสิคะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่หาดีกว่าจ้ะหนูอ้อนคนเราเนี่ยคนที่จะรู้จักพึ่งตัวเองอย่าให้คุณรังสีต้องลำบากเพราะนุชเลยนะหนูอ้นจ๊ะรู้ดีใจมากนะที่ได้เจอหนูอ้นวันนี้ไม่อย่างนั้นนุชก็คงโง่ไปอีกนานนุชกลับก่อนนะนุชนุชเดี๋ยวสินุชนุชนี่ก็หัวดื้อเหมือนตอนเด็กๆไม่เปลี่ยนเลยนะคะพี่ตุ่มคนดีสักคน